คนโอมครับวันนี้บุกมาเก็บ1แต้มนัดแรกรอบแชมเปี้ยนลีกครับพูดถึงเกมนี้หน่อยครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกของเรานะฮะในรอบ12ปีของแชมเปี้ยนลีกนะครับแมตช์นี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าคือบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราบอกได้ว่ามันไม่ได้มีใครเหนือใครนะครับทุกทีมที่เข้ามามันแกร่งหมดนะครับแล้วก็เราบอกได้ว่าบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือแมตช์แรกเนี่ยมันจะเป็นแมตช์ที่ทุกทีมเขาต้องการแต้มไม่ว่าจะเป็น1แต้มหรือ3แต้มแต่ว่าโดยรวมวันนี้เราก็ค่อนข้างเสียดายนะครับน้องๆก็ถือว่าในส่วนของการครอบครองบอลก็ค่อนข้างได้อยู่แต่ว่า2ประตูที่เสียไปเราก็มองว่ามันเสียง่ายเกินไปครับผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับได้1แต้มเล่นนอกบ้านแล้วก็คิดว่าแมตช์ต่อไปก็เราไปเยือนสุโขทัยอีกนัดนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าณตอนนี้ผมบอกเลยว่าทุกเกมถ้าคุณอยากไปที2ต้องชนะนะครับ1แต้มแมตช์หน้าใน1แต้มไม่มีความหมายครับผมต้องทำไงก็ได้ให้เป็นแมตช์วินอย่างเดียวครับผมสโมสรนี้มีคู่แข่งที่น่ากลัวคือสโมสรไหนครับคือจริงๆอ่ะถ้าเรามองตามชื่อชั้นแล้วก็แรงกิ้งที่เขาเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบางกอก FC แล้วก็สงขลาเนี่ยอย่างที่เห็นคือเขาเล่นฟุตบอลเอฟเอครับมาแล้วก็ล้มบุรีรัมย์ได้แล้วก็สงขลาเขาก็เสมอ BU มานะครับซึ่ง2ทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมแข่งโดยเฉพาะสงขลาเนี่ยเราก็เคยเจอกันแล้วนะฮะแล้วก็พัทลุงเรายังไม่เคยชนะเขาเลยนะครับแล้วในส่วนของบางกอก FC เราก็มองอยู่แล้วว่าโซนนี้เข้ามาอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นโดยเฉพาะต่างชาติก็ค่อนข้างแข็งแกร่งครับผมก็คิดว่าน่าจะผมคิดผมนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็น2ทีมนี้ที่จะเปรียบในระดับที่2